เมื่อกี้มีสายเข้านะคะเลยมันเลยตัดนะคะก็อย่าเพิ่งลงทุนเรียนนะถ้าคุณไม่คิดจะทำสิ่งนี้นะคะมาใหม่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่คนน้อยเริ่มไลฟ์ปุ๊บก็จะมีสายเข้าทุกทีเลยนะคะนะคะก็เข้ามาใหม่เนาะเข้ามาใหม่นะคะสำหรับใครที่เคยบอกว่าตัวเองลงทุนเรียนมาเยอะลงทุนกับการเรียนออนไลน์เรียนมาหลายคอร์สแล้วแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จสักทีเกิดจากอะไรบางคนนะคะบอกว่าลงทุนไปแบบเกือบแสนแล้วแต่ว่าตัวเองยังอยู่กับที่เหมือนเดิมนะคะอยู่กับที่เหมือนเดิมนะคะเป็นเพราะอะไรเนาะนะคะก็เข้ามาใหม่นะคะพี่เนทไปไหนตะกี้มีสายเข้าแล้วทีนี้มันก็เลยแบบตัดไปนะคะมีสายเข้ามันก็เลยตัดไปเนาะเดี๋ยวนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเนาะมาแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แนทขอบคุณมากมายนะคะตอนนี้กำลังหาเพจตัวเองไม่เจอโอเคโอเคได้แล้วนะเดี๋ยวคนน้อยขออนุญาตแบบแชร์ตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเสียงชัดไหมคะพอดีมันผลิตอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะรับของแป๊บนึงกำลังไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวมาเซ็นตรงนี้ก็ได้แป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงเดี๋ยวรับให้ถนอมทรัพย์เลยเรือได้ปะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันค่ะแชร์ตัวเองแล้วนะแชร์ตัวเองแล้วสวัสดีค่ะคุณจุฬาลัตนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะชัดเจนครับขอบคุณมากค่ะพี่แนทขอบคุณนะคะก็ตะกี้อันนี้คือทุเรียนนะทุเรียนจากพี่ก้อยเนาะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเลิกงานจะไปปล้ำนะคะจะไปปล้ำทุเรียนได้รับแล้วนะคะคือแบบรอมานานมากขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะถ้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังนะขอบคุณมากมายนะที่ซื้อทุเรียนมาฝากคนน้อยนะคะขอบคุณมากมายเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็ใครนะคะที่แบบลงมือไม่ใช่ใครที่แบบลงเรียนมาเยอะแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคนน้อยอย่าบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าคุณไม่คิดที่จะทำมา3สิ่งนี้ที่คนน้อยกำลังแบ่งปันเนี่ยถ้าคุณไม่คิดที่จะทำคุณก็อย่าพึ่งลงเรียนนะคะอย่าพึ่งเสียตังค์นะคะเพราะว่าคุณเสียตังค์ไปมันก็จะเสียตังค์ไปเปล่าๆนะคะมันไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะก็นะคะเดี๋ยวคนน้อยจะมาแบ่งปันเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันค่ะชัดค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากมายนะคะอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะนะคะก็นะคะข้อ1นะคะข้อ1เลยข้อ1ก็คือให้คุณลงมือทำนะคะถ้าคุณเรียนแล้วถ้าคุณคิดจะเรียนคุณต้องทำสิ่งนี้ด้วยนะคะคุณต้องลงมือทำเพราะโค้ชหรือว่าครูที่สอนคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่แค่ชี้นำทางคุณก็แค่นั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณดาวนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากมายที่ทักทายกันนะคะโค้ชเขาเป็นคนที่คอยชี้นำคุณเท่านั้นบอกทางคุณแล้วก็แนะนำคุณเท่านั้นแต่เรื่องของการลงมือทำ
มันเป็นเรื่องของคุณนะคะถ้าคุณไม่ลงมือทำแต่คุณบอกว่าคุณไม่สำเร็จนะมันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณจะเรียนมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เท่านั้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะบางคนเขาไม่ได้ลงทุนเรียนเลยนะคะแต่เขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาลงมือทำนะคะบางคนเขาเรียนฟรีหน้าเพจหน้าเฟซหน้า YouTube แต่เขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขาลงมือทำนะคะถ้าคุณเรียนมาเยอะแล้วก็บอกว่าฉันเรียนมาเยอะฉันเรียนนี้ฉันเรียนกับครูนี้ฉันเรียนกับโค้ชนี้ฉันเรียนกับอาจารย์นี้แต่ไม่เห็นได้ผลสักทีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทำจริงๆนะคะอาจจะลงมือทำแค่ตอนแรกเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเห็นคนอื่นเขาแบบทำแบบนู้นแบบนี้และพอมาถึงช่วงนึงคุณก็เริ่มเบื่อแล้วไม่อยากที่จะทำคุณทำได้แค่ตอนแรกพอนานๆไปคุณเริ่มเบื่อมันทำให้คุณไม่อยากที่จะทำและทีเนี้ยคุณมาบอกว่าคุณไม่สำเร็จนะคะอาจจะเป็นอาจเราต้องกลับมาดูที่ตัวเรานะคะว่าเราทำจริงจังหรือเปล่าเราทำแบบ100% หรือเปล่านะคะก่อนที่จะลงมือหรือก่อนที่จะลงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องตรวจตัวเองดูก่อนนะคะว่าพร้อมที่จะลงมือทำหรือยังพร้อมที่จะไปต่อไหมนะคะคือสงสัยมากใช่ไหมเอาไปผ่าไหมคะว่าจะไม่ขำแล้วนะ เดินผ่านคือแบบเพื่อนๆเดินผ่านลังทุเรียนแล้วเขาก็ก้มมองทุกคนนะคะแต่ละคนก็จะก้มมองเนาะนะคะว่าจะไม่ขำแล้วเนาะ นะคะต่อไปข้อ2เนาะข้อ2ข้อ2ก็คือเมื่อคุณลงมือทำแล้วเนี่ยให้คุณทำแบบลงมือทำทันทีนะทำแล้วลงมือทำอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณต้องทำให้มันให้จบด้วยไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแค่ว่าเอ้ยฉันลงมือทำแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นจะสำเร็จอ่ะก็ลงมือทำแล้วทำไมไม่เห็นสำเร็จแล้วคุณทำเสร็จไหมคะถามหน่อยคุณทำเสร็จไหมถ้าคุณลงมือทำอันนี้ก็ทำอันนู้นก็ทำอันนี้ก็ทำแต่ไม่มีอันไหนที่เสร็จสักอย่างคุณก็ไม่สำเร็จนะคะคุณต้องทำให้มันเสร็จเป็นงานงานไปนะคุณอย่าลงมือทำหลายๆอย่างคุณอาจจะลงมือทำหลายๆอย่างก็ได้ถ้าคุณชอบแต่คุณต้องทำงานของคุณให้มันเสร็จนะคะทำงานให้เสร็จความสำเร็จก็จะมาเองนะคะแต่ถ้าคุณลงมือทำหลายๆอย่างอันนี้ก็ทำอันนี้ก็เอาอันนู้นก็เอาเห็นคนอื่นเขาทำอย่างงู้นฉันก็ทำคนอื่นเขาทำ YouTube ฉันก็ทำคนอื่นเขาทำแฟนเพจฉันก็ทำแต่คุณไม่ทำอย่างต่อเนื่องไม่ทำให้มันเสร็จความสำเร็จก็ไม่เกิดนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปเนาะทำคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณทำแต่มันแบบทำไม่เสร็จอ่ะมันก็ไม่มีความสำเร็จนะคะถึงคุณจะเรียนมานะคะถึงคุณจะเรียนมาแต่ถ้าคุณทำแล้วแบบทำแบบทำไม่สุดอ่ะนะคะทำไม่สุดคือทำแบบค้างๆคาๆคือตอนแรกอ่ะคือแบบขยันมากเลยเห็นคนอื่นทำฉันก็ทำคนนี้ทำฉันก็อยากทำคนนู้นทำฉันก็อยากทำตามนะคือแบบเป็นเทรนนะเป็นเทรนหรือว่าตามกระแสเนาะทำตามกระแสของคนอื่นแต่ว่าไม่ทำให้มันเสร็จสักทีมันก็ไม่เกิดอะไรนะคะไม่เกิดอะไรมันจะทำให้เราเสียทำให้เราเสียเวลาไปเปล่านะคะคนน้อยขออนุญาตจัดการเพื่อนก่อนเขาจะไม่หลุดจากตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวไลฟ์จบจัดการเนาะโอเคนะคะต่อไปก็คือนะคะต่อไปเมื่อเราลงมือทำแล้วทำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาถึงข้อ3นะคะข้อ3ก็คือพอเราลงมือทำแล้วทำเสร็จแล้วเราก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเปรียบเทียบกับคนอื่นฉันเรียนมาตั้งแพงอ่ะฉันเรียนคอร์สนี้ตั้งหมื่นไอ้คนนั้นมันเรียนแค่ 2,000 ทำไมเขาทำได้ดีกว่าฉันไอ้คนเนี้ยเขาไม่ได้เรียนทำไมเขาทำได้ฉันเรียนมาตั้งแบบราคาคอร์สฉันตั้งแพงตั้งนู้นตั้งนี่ตั้งนั่นถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะมันจะทำให้เราดูถูกตัวเองขึ้นมาทันที
เราจะหมดค่าทันทีนะคะเราต้องเห็นค่าของตัวเราด้วยนะคะถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะก็ให้เปรียบเทียบเพราะว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแต่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะว่าเห็นเขาสวยเห็นเขาดีเห็นช่องเขาโตเร็วเห็นของเขาแบบคนติดตามเยอะคนคอมเมนต์เยอะทำไมของฉันไม่เห็นมีคนคอมเมนต์ฉันก็พูดดีนะทำไมไม่เห็นมีใครคอมเมนต์พอคุณเอาตัวเองเปรียบเทียบปุ๊บน่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเริ่มจะดูถูกตัวเองทันทีนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปรียบเทียบอ่ะเหมือนคนน้อยแหละคนน้อยเมื่อก่อนจะเอาตัวเองเปรียบเทียบกับเพื่อนที่กำลังแบบสร้างตัวมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันแล้วคนน้อยจะเป็นคนขยันส่งการบ้านแต่คนอื่นเขาไม่ค่อยส่งใช่ไหมแล้วคนน้อยก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่าโอ้ยคนนี้ไม่ค่อยส่งการบ้านแต่ทำไมหน้าเพจของเขาแบบเฮ้ยแบบทำไมเขาแบบคนติดตามเยอะทำไมแบบคนติดตามเขาเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมคนติดตามฉันทีละหนึ่งคนทีละสองคนแบบนี้นะคะมันก็ทำให้แบบเราแบบเธอมันไม่เก่งหรอเธอแบบเริ่มดูถูกตัวเองละคิดว่าตัวเองไม่เก่งคิดว่าตัวเองแบบต้องมีอะไรแบบทำไมอ่ะทำไมฉันไม่แบบคนติดตามเยอะเหมือนเขาอะไรแบบนี้นะมันก็เริ่มดูถูกตัวเองขึ้นมานะคะถ้าคุณจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะก็ให้เปรียบเทียบเพราะว่าคุณอยากพัฒนาตัวเองแต่อย่าเปรียบเทียบเพื่อที่จะดูถูกตัวเองนะคะถ้าคุณอยากสำเร็จสิ่งที่สำคัญเลยเนาะคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มหมดศรัทธาในตัวเองเริ่มแบบดูถูกตัวเองแล้วอ่ะมันก็จะทำให้คุณไปต่อไม่ได้แล้วคุณก็จะมาพูดว่าฉันเรียนไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยมันจะทำให้เราแบบเลิกล้มความตั้งใจไม่อยากที่จะลงมือทำต่อไปนะคะก็เป็น3เทคนิคนะคะที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้เนาะถ้าคุณไม่คิดจะทำ3สิ่งนี้นะคุณอย่าเพิ่งลงทุนเรียนนะเพราะว่าถ้าคุณลงทุนเรียนมันก็จะเสียเงินไปเปล่าๆนะแต่ถ้าคุณอยากสำเร็จถ้าคุณมีเงินที่จะลงทุนเรียนคุณน้อยก็แนะนำนะคะว่าให้คุณทำ3สิ่งนี้ด้วยนะคะควบคู่ไปกับการเรียนแล้วมันจะทำให้คุณสำเร็จนะไม่ใช่มาบอกว่าเรียนไปก็ไม่เห็นได้อะไรเรียนไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นนะอันที่จริงอ่ะคนที่สอนเรานะคะเขาก็แค่เป็นคนที่ชี้นำทางให้กับเราค่ะก็เป็นคนแค่บอกเราว่าต้องเดินไปทางนี้นะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้นะเฉยๆแต่คนที่จะลงมือทำอ่ะมันคือตัวเรานะคะไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ครูนะโค้ชครูเขาแค่คอยผลักดันเราก็แค่นั้นนะคะสวัสดีที่รักนะคะสวัสดีบอสโซนี่นะมาทันใช่ไหมคะคนน้อยมาทันค่ะมาทันเนาะยังไม่จบเดี๋ยวสรุปแล้วจะจบนะคะก็นะคะข้อ1นะคะข้อ1ก็คือให้ลงมือทำนะคะเรียนรู้มาได้อะไรมานะคะหรือคิดที่จะเรียนถามตัวเองก่อนไหมว่าพร้อมที่จะลงมือทำไหมมีเวลาที่จะลงมือทำไหมถ้าไม่มีเวลาถ้าคิดจะเรียนไว้ประดับสมองเฉยๆอ่ะคนน้อยแนะนำว่าอย่าเพิ่งเรียนนะเพราะว่าเวลาที่เราแบบเรียนถึงเราจะเรียนรู้เยอะขนาดไหนความรู้เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะมันก็ไม่สู้การลงมือทำถ้าคุณได้ลงมือทำด้วยอ่ะมันจะทำให้คุณเก่งเร็วทำให้คุณได้เก่งขึ้นเรียนมาเยอะขนาดไหนก็ไม่เก่งเท่าการลงมือทำนะคะฝากไว้ก็ด้วยนะคะว่าคุณจะเรียนมาแบบกี่อาจารย์กี่โค้ชกี่ครูก็ไม่สู้การลงมือทำแค่ครั้งเดียวนะคะคุณเรียนมา100ครั้งแต่ไม่ลงมือทำเลยกับเรียนมา1ครั้งลงมือทำ1ครั้งคนลงมือทำ1ครั้งอ่ะจะเก่งขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะแล้วข้อ2นะคะลงมือทำเฉยๆไม่ได้นะคุณต้องทำให้มันเสร็จนะอย่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่เสร็จอย่าเป็นคนที่ค้างคาอย่าไปอยากค้างคาอะไรนะคะก็ทำให้มันเสร็จๆถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำเสร็จทำสำเร็จนะมันความสำเร็จมันก็จะตามมาเมื่อไหร่ที่คุณทำเสร็จตอนนั้นแหละคุณสำเร็จนะคะสำเร็จได้ 1% ก็สำเร็จแล้วนะสำเร็จ 2% ก็สำเร็จแล้วนะถึงจะสำเร็จ 0.001%คุณก็สำเร็จแล้วระดับหนึ่งนะคะถ้าอยากสำเร็จคุณต้องทำให้มันเสร็จเนาะต่อไปข้อ3ก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะถ้าคุณคิดจะเปรียบเทียบเนาะก็ให้เปรียบเทียบเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเดี๋ยวพูดใหม่
ถ้าอยากจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเพราะว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอยากเปรียบเทียบเพราะว่าเห็นคนอื่นดีเห็นคนอื่นสวยเห็นคนอื่นสำเร็จแล้วก็มาดูถูกตัวเองนะบั่นทอนจิตใจตัวเองเนาะเราต้องเห็นค่าตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนอื่นเริ่มไม่เห็นค่ายิ่งถ้าไม่มีใครเห็นค่าเราแล้วเนี่ยเราต้องยิ่งเห็นค่าตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะคะนะคะก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นดูถูกเราบอกว่าเราทำไม่ดีทำไม่สวยเพจนี้ไม่ดีเลยไม่เห็นมีอะไรน่าติดตามเลยเราก็ดูถูกตัวเองซ้ำเติมเข้าไปอีกอ่ะปิดเพจซะเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเห็นค่าของเราเราก็ต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เรามีค่าให้เราเก่งขึ้นให้เราแบบประสบความสำเร็จเนาะนะคะก็เป็น3เทคนิคนะคะที่โค้ชน้อยนำมาแบ่งปันกันนะคะเพราะโค้ชน้อยก็สไตล์เดิมเนาะไปเร็วมาเร็วนะคะลงมือทำจริงค่ะตอนนี้บอสโซนี่กลับบ้านยังคะตอนนี้อยู่ที่กทม.หรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะไม่ทักทายกันบ้างสวัสดีค่ะครูพี่ก้อยสวัสดีนะคะครูพี่ก้อยหนูได้รับแล้วใช่ไหมนี่ได้รับแล้วทุเรียนจากศรีสะเกษนะคะทุเรียนภูเขาไฟขอบคุณครูไปค่อยมากๆนะคะที่ซื้อทุเรียนให้คนน้อยไม่มีกลิ่นเลยพี่ค่อยหอมนิดๆไม่มีกลิ่นอ่ะคนน้อยคิดว่ามันจะสุกแล้วมันก็จะกลิ่นแบบตลบอบอวนใช่ไหมแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเลิกงานไปเดี๋ยวจะปล้ำนะปล้ำทุเรียนขอเวลาสักประมาณ2ชั่วโมงนะทุเรียน1ลูกขอเวลา2ชั่วโมงแต่ให้ไปเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาใช่ค่ะสุกแล้วค่ะนะคะสุกแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้จะจัดการนะคะได้แล้วได้กินแล้วจากที่แบบลดน้ำหนักนะคือแบบมื้อเย็นคือกินนิดเดียวแต่วันนี้ขออนุญาตนะทุเรียนลูกนี้ขออนุญาตนะกทม.ค่ะเนาะกลับบ้านตอนไหนบอกคนน้อยด้วยนะคะบอสนี่สุกแล้วค่ะสุกแล้วเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวหรอมันไม่เหมือนทุเรียนชะนีใช่ไหมถ้าชะนียิ่งสุกมันจะยิ่งหอมนะอันนี้คือไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะนะคะน่าจะนิ่มมากค่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่านิ่มจนเละนี่ก็จะให้แม่ทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะไม่ใช่ตัวเองทำนะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ทำให้ทานนะคะเพราะว่าคนน้อยทำไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าทำก็ทำได้แต่ชอบบอกว่าตัวเองทำอาหารไม่เก่งอะทำไมต้องพูดแบบนี้เดี๋ยวจะลองทำดูไม่เหมือนทุเรียนทางจันใช่ไหมคะตอนนั้นเพื่อนที่อยู่ทางจันอะเขาส่งมาให้โคตรน้อยคือมาถึงคือแบบตลบอบอวนมากเลยนะคะคือกลิ่นแรงมากๆนะแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยขนาดโคตรน้อยดมหากลิ่นก็ยังไม่มีนะคะเพื่อนมานั่งแคะมานั่งแกะมานั่งเกาตะกี้อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็นะคะกลับ17ถึง18นี้ค่ะโอเคขอให้โชคดีนะคะโชคดีนะคะได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่นะคะคนน้อยหวังว่านะคะก็จะเห็นบอสโซนี่นะคะแบบเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะใครนะคะที่แต่งภาพไม่เก่งนะหรือว่าตัดต่อวิดีโอไม่เก่งนะก็ไปติดตามได้กับบอสโซนี่คนนี้เลยนะคะเพื่อนของคนน้อยคือทำภาพสวยมากและหน้าเพจก็จะสอนเรื่องการแต่งภาพตลอดเวลาแล้วก็สอนเรื่องการตัดต่อนะคะก็ใครที่แต่งภาพไม่เป็นนะไปติดตามนะคะบอสโซนี่คนนี้ได้นะคะสาวสวยๆคนนี้นะคะฝากด้วยเนาะนะคะวันนี้พี่ผ่าไปอีก3ลูกเมื่อวานผ่าไป4เลิกเมายังคะเลิกเมาทุเรียนยังคะยินดีด้วยนะคะนะคะก็ยินดีกับบอสโซนี่นะคะออกจากงานประจำเพื่อที่จะไปทำตามฝันไปทำออนไลน์นะคะก็ยินดีด้วยนะที่แบบตามหาตัวเองเจอนะคะตามหาตัวเองเจอและรู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุขนะคะเป็นแบบเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเวลาที่เราแบบหาตัวเองเจอนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตายไปพร้อมกับไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรแต่ก็ตายไปซะแล้วนะคะค
คนส่วนมากอ่ะจะไม่ค่อยตามหาตัวเองนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะแต่บอสโซนี่คือเจอแล้วเจอว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรอยากที่จะอยู่กับอะไรนะคะก็เลยได้ออกจากงานประจำเพื่อไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จเร็วๆนะนะคะยังไม่หายหมอทุเรียนค่ะนะพี่ก้อยนะคะก็สำหรับคุณทัศนีนะคะคนนี้นะคะคนน้อยก็ฝากติดตามด้วยนะคะพี่ก้อยก็มีเพจมาดามทัศนีนะคะก็มีสินค้ามากมายในเพจนี้เนาะแล้วก็มีช่อง YouTube ชื่อช่องมาดามทัศนีใช่ไหมคะคุณพี่ก้อยนะคะก็ใน YouTube ก็ทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การทำอาหารการไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวทุกอย่างนะคะก็คือคุณพี่ก้อยลงในช่องแล้วก็ช่องพี่ก้อยคือจะเป็นแบบสบายๆนะคะใครได้ติดตามก็คือแบบจะมีบรรยากาศของความเป็นแบบเป็นกันเองเนาะสบายๆยิ่งดูยิ่งเพลินนะคะช่องของพี่ก้อยนะคะขอบคุณค่ะโค้ชนะคะเช่นกันนะคะแล้วก็อาจารย์แนทเนาะอาจารย์แนทก็คือช่องเพจก็เป็นเพจเกี่ยวกับแนทกิจสุวรรณนะพี่แนทก็สอนเกี่ยวกับการออกมาไลฟ์โสดการสร้างตัวตนนะคะหน้าเพจนะคะคือพี่แนทคือแบบเก่งมากๆเรื่องนี้นะใครที่แบบอยากที่จะสร้างตัวตนนะแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีก็ติดตามที่เน็ตกิจสุวรรณได้นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องเน็ตกิจสุวรรณเหมือนกันนะคะช่องนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะคะแล้วก็การอัปเดตเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องการทำอาหารเนาะซึ่งเรื่องการทำอาหารนะพี่เน็ตคือแบบมีเสน่ห์มากๆนะคะใครที่สนใจก็ติดตามได้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เนทนะคะที่มาให้กำลังใจโค้ชน้อยตลอดเวลาขอบคุณจุฬารัตน์นะคะเพื่อนที่แสนดีขอบคุณคุณดาวนะคะขอบคุณบอสโซนี่ขอบคุณครูพี่ก้อยนะคะที่มาให้กำลังใจโค้ชน้อยตลอดเวลานะคะช่องทัศนีบุญมากนะคะก็ฝากติดตามด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวโค้ชน้อยขออนุญาตนะไปทานข้าวมื้อเที่ยงก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะทานอาหารมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งเราแชร์เรื่องดีๆออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมานะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะทุกคอมเมนต์ด้วยเนาะก็น้อยต้องไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดตรงไหน